แพทจิผู้ที่ชอบสร้างเกมผู้ชายผู้ชายเขาได้กลับมาอีกครั้งพร้อมผลงานใหม่403ป้าเป็ดชื่อเกมไม่ได้เป็นการใบ้หวยแต่ถ้าใครซื้อและถูกรางวัลมาแบ่งผมด้วยส่วนเกมนี้เป็นเรื่องราวของผมที่ได้ไปเจอเข้ากับตุ๊กตาตัวนึงที่อยู่ในกล่องเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ดูเหมือนคนมากผมควรจะไว้ใจเจ้าตุ๊กตาตัวนี้แล้วปล่อยเขาออกมาจากกล่องดีไหมเฮ้ยนายน่ะนั่นเป็นเสียงที่ถูกส่งมาจากตุ๊กตาที่อยู่ข้างในกล่องในที่สุดก็มีใครสักคนนึงรู้ตัวตนของฉันสักทีไปให้พ้นไอ้ปีศาจหรือว่าสวัสดีเริ่มมาจะขับไล่กันเลยก็แปลกๆคุยก่อนละกันสวัสดีนี่อาจจะฟังดูแปลกนะแต่ว่าฉันมีเรื่องจะขอร้องนายนะแต่ว่ามันคงจะหยาบคายเกินไปถ้าไปทำความรู้จักกันซะก่อนฉันชื่อว่ารักขุและจริงๆแล้วฉันเป็นคนไม่ใช่ตุ๊กตาว้าวทุกคนคิดว่าไงเขาเหลี่ยมหรือว่าพูดจริงเอ้แต่เอาจริงๆมันก็ดูเหมือนคนนะแล้วนายล่ะชื่ออะไรผมชื่อไอโตะยินดีที่ได้รู้จักนะไอโตะฉันอยากให้นายช่วยฉันออกจากกล่องนี้อ๋อแนะนำตัวเสร็จขอเลยโอเคนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมไอโตะรูปหัวเขาโอละชอยคาดตรงตาพอดีแบบดูหลอนเหมือนกันนะเนี่ยเราแน่นอนฉันช่วยได้สิหรือว่าช่วยแล้วฉันจะได้อะไรต้องมีการดึงเชิงกันก่อนหรือเปล่าคือช่วยแล้วฉันจะได้อะไรอ่ะเอ๊นี่นายอยากได้รางวัลจากการช่วยเหลือเหรอก็ได้เดี๋ยวฉันจะลองนึกดูก่อนว่าฉันทำอะไรได้นะก่อนอื่นเลยนายต้องโฟกัสที่สิ่งที่นายต้องทำก่อนฉันอยากให้นายมองดูรอบๆหาทางช่วยฉันออกไปนะไอโตะที่นี่มันแคบแล้วก็มืดมากเลยล่ะฉันหาทางออกด้วยตัวเองไม่ได้อังก็ได้ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นคนจริงๆไหมไปดูที่หุ่นกันนายเห็นอะไรบ้างน่ะไม่เห็นจะมีคนควบคุมนายอยู่เลยนะเนี่ยเอ๊ะก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ตุ๊กตาฉันคือคนจริงๆน่ะโอเคนายลองดูที่ล็อกของกล่องสิไม่เอาได้ไหมอ่ะผมว่าเขาต้องเหลี่ยมผมและจับผมไปเป็นตุ๊กตาในกล่องแทนแน่เลยเอาไปดูที่รอยแตกนะครับหืมนายเจออะไรเหรอคือว่ามันมีรอยเปิดอยู่เล็กๆหลังกล่องน่ะโอ้เยี่ยมเลยเราน่าจะหาอะไรมางัดได้นะบางครั้งผู้คนก็ชอบคว้างของมาทางนี้ลองเช็คดูใกล้ๆสิก็ได้พังกล่องหรือว่าหาอุปกรณ์นี่ผมคงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องช่วยเขาใช่ไหมพังเลยได้ไหมราคูท่าทางกังวลกับล็อกที่อยู่ตรงนั้นนี่นายจะทำอะไรเนี่ยทำหาค้อนเลยละกันค้อนเหรอเอามาทำไมอ่ะเอามาพังกล่องนี่นะสิฮะว้าวแบบนั้นมากเกินไปนะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าหากนายเผลอฟาดมาโดนฉันน่ะยังไงนายก็เป็นแค่ตุ๊กตาอยู่แล้วนี่นานายไม่เจ็บหรอกนะเฮ้ยฉันจะย้ำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฉันเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตุ๊กตายังไงก็ตามฉันจะไปดูว่าฉันหาอะไรเจอได้บ้างนะไปหาข้าวของบนถนนโอเคแล้วฉันก็เจอกับไม้อันนึงที่ตกอยู่ใกล้ๆฉันหยิบไม้ขึ้นมาฮะได้เวลาฟาดแล้วฉันฟาดไปที่กล่องและกล่องนั้นก็แตกจากแรงกระแทกมาอย่างน้อยเราก็ได้ไม้ไว้ป้องกันตัวเพอร์เฟกต์ฮะอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่ารอบๆตัวเล็กลงและถูกบีบอัดลงมาคุณพยายามเคลื่อนไหวแต่ว่าร่างกายของคุณถูกเส้นลวดสีทองยึดเอาไว้อ้าวฉันอยากจะขอบคุณนายที่นายช่วยฉันนะแต่ว่าโชคร้ายหนทางเดียวที่จะเป็นอิสระจากตู้ตุ๊กตานั่นก็คือหาตุ๊กตาตัวอื่นมาแทนที่ไอโตะและในตอนนี้คุณได้กลายเป็นตุ๊กตาไม่ว่าแล้วมันต้องเหลี่ยมผมเหมือนเกมจะมีทั้งหมด4ฉากจบนะครับมาดูกันว่ามีฉากจบแบบแฮปปี้บ้างไหมไปให้พ้นเลยไอ้ปีศาจเฮ้ยฉันไม่ใช่ปีศาจนะฉันคือคนจริงๆฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องนายขอฉันแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อว่ารักขุฉันคือคนจริงๆแล้วนายชื่ออะไรฉันคือไอโตะผู้เกี้ยวกราดยินดีที่รู้จักนะไอโตะผู้เกี้ยวกราดเดี๋ยวรู้กันเอาว่าแต่มันไม่มีตัวเลือกให้ผมเกี้ยวกราดเลยผมทำอะไรดีช่วยเขาเหรอเพอร์เฟกต์เลยถ้างั้นฉันอยากให้นายดูรอบๆแล้วหาทางช่วยฉันออกมาไอโตะผู้เกี้ยวกราดบ้าแล้วผมก็มาโผล่ตรงนี้เหมือนเดิมรอบนี้ดูที่ล็อกแล้วกันนายเห็นอะไรบ้างอะฉันเห็นล็อกอันหนึ่งน่ะมันมีกุญแจอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่านะ
มันผ่านมานานมากแล้วล่ะฉันจำไม่ได้โอ้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ถูกขังในนี้นานแล้วนะเนี่ยแล้วไอ้กุญแจอยู่ที่หูนายไม่ใช่เหรอฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเอ๊ะแล้วแบบนั้นนายรู้ได้ยังไงว่านายเป็นมนุษย์น่ะฉันก็แค่รู้น่ะเอาล่ะพยายามดูรอบๆกองบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้คุณมองดูรอบๆแล้วไม่มีกุญแจอยู่แถวนั้นเลยย้ำอีกรอบว่ามันอยู่ที่หูนายที่หูมันต้องมีสักทางสิที่จะพาฉันออกจากที่นี่น่ะตามหากุญแจอีกครั้งหนึ่งไปคุณยังคงตามหากุญแจต่อว่าแต่นายเนี่ยติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะติดอยู่จนลืมวันเวลาไปหมดแล้วฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีเพื่อนหรือว่าครอบครัวไหมด้วยซ้ำโอ้ยมาทำมาเป็นตีหน้าเศร้าผมไม่เชื่อใจเขาเด็ดขาดเขาเหลี่ยมผมและฉันก็เหงามากๆเลยนั่นยังพยายามหว่านล้อมดูมันฉันเป็นเพื่อนกับนายได้หรือว่านั่นห่วยจังเลยเอ้ยรู้ว่าบางทีถ้าเรามาสายมิตรภาพเขาอาจจะเห็นใจเราบ้างนี่ฉันเป็นเพื่อนกับนายได้นะไอโตะผู้เกี้ยวกราดขอบใจมากเลยนะนั่นมีความหมายกับฉันมากเลยล่ะแล้วคุณก็สังเกตเห็นต่างหูของเขาหลังจากที่เขาสายหัวต่างหูของนายน่ะมีอะไรเหรอนี่อาจจะฟังดูแปลกนะแต่ว่าต่างหูของนายซึ่งนายอาจจะมองไม่เห็นมันแต่ว่ารูปทรงของมันน่ะมันเหมือนกับกุญแจเลยน่าจะใช้เปิดกล่องได้นะฮะหมายความว่านายเจออะไรแล้วอย่างนั้นเหรอเอาสิเอามันออกไปเลยฉันไม่ว่าหรอกคุณยื่นตัวเข้าไปใกล้กล่องแล้วเอาตุ้มหูนั่นออกมาคุณพยายามใส่ตุ้มหูนั่นไปที่รูกุญแจแล้วมันใส่ได้พอดีเลยแกร็กโอ้สุดยอดมากเลยฉันไม่เคยคิดที่จะลองทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยไอโตผู้เกี้ยวกราดนายฉลาดมากเอ้ยเอาวันเริ่มหายเกี้ยวกราดและโดนชมแบบนี้เอาล่ะที่เหลือก็แค่อันล็อกเคสนี่จุดมีอะไรเหรอทำไมนายถึงไม่ทำอะไรล่ะคือฉันสงสัยน่ะอะไรของนายอีกเนี่ยว่าแต่นายสงสัยอะไรเหรอไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องกังวลเลยฉันน่ะดูยังไงก็ไร้พิษไร้ภัยอยู่แล้วนี่นาเคน้อยบอบบางแบบฉันน่ะนายจะสงสัยอะไรอีกเล่าเขาก็มีเหตุผลแฮะเคบางมากน้อยด้วยให้ตายเถอะฉันควรจะทำยังไงดีนะเก็บกุญแจไว้หรือว่าปล่อยลาคูออกมาเอาตรงๆผมพอจะเชื่อใจเขามากขึ้นแต่ผมอยากลองเก็บกุญแจไว้ก่อนคุณตัดสินใจที่จะไม่ช่วยเขาและดึงกุญแจออกมานี่นายจะทำอะไรน่ะฉันรู้สึกว่าไม่น่าช่วยนายเลยตอนนี้ไม่กลับมานะแล้วคุณก็เดินจากไปพร้อมกับรู้สึกว่าอยากจะซดราเมงสักถ้วยไปร้านฮาจิบังละกันยังไงเจ้าหมอนั่นก็เป็นแค่ตุ๊กตาตัวนึงอยู่แล้วนี่นะใช่ไหมโอ้ไม่รู้ทำไมแต่แอบดูเศร้านิดๆเหมือนกันแฮะอ่ะผมจะลองย้อนกลับมาช่วยเขาก็ได้ปล่อยราคูออกมาในที่สุดคุณก็ตัดสินใจเมตตาต่อตุ๊กตานี่คุณไขกุญแจแล้วก็ปลดล็อกกล่องของเขาฉันเป็นอิสระแล้วไอโตะฉันต้องขอบคุณนายอย่าเหลี่ยมอีกนะไม่อยากเชื่อเลยว่านายเป็นคนจริงๆน่ะฮ่าฉันบอกนายแล้วไม่ใช่เหรองั้นฉันไปก่อนนะอ่ะใช่แน่นอนมีใครบางคนที่ฉันอยากคุยด้วยก่อนฉันขออยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะแต่ว่าเมื่อฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ฉันเลี้ยงข้าวนายละกันนะเพราะว่าไหนๆพวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมโอ้โอเคแล้วนาขู่ก็ส่งสายตาแปลกๆออกมาคุณให้เวลาเขาพักหนึ่งคุณทำสิ่งที่ดีในวันนี้ลงไปและคุณก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมเอ๊ะอันนี้คือมันควรเป็นกู๊ดเอนดิ้งใช่ไหมแต่ผมรู้สึกมันขาดอะไรไปว่าไงดีคือเขาจะสื่อว่าถ้าเราไขกุญแจออกมาเนี่ยจะไม่ต้องมีคนโดนขังในกล่องนั้นอีกแล้วหรือเปล่าก็คงจบดีละมั้งหลังจากนั้นเราก็น่าจะได้สารสัมพันธ์แบบมิตรภาพลูกผู้ชายเอาล่ะเหลืออีกฉากจบหนึ่งนะครับผมว่าฉากจบนี้น่าจะต้องจีบตุ๊กตาผมจะลองลูบหัวเขาดูนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยอะไรเนี่ยหยุดนะฉันไม่ใช่สัตว์นะฉันอยากให้นายดูรอบๆแล้วหาทางช่วยฉันออกไปนะไอโตะแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่ฮะเพราะว่าผมลองกดดูแล้วนะครับสุดท้ายบทพูดทุกอย่างก็เหมือนเดิมแสดงว่าฉากจบอีกอันนึงมันคืออย่างอื่นเหรอ
แล้วคุณก็สังเกตเห็นตุ้มหูที่หัวของเขาถ้าผมเลือกที่จะไม่สนใจกุญแจนั่นล่ะคุณไม่สนใจมันและหันกลับไปสนใจที่ตู้ตุ๊กตาแทนดูเหมือนฉันจะไม่เจออะไรที่จะปล่อยนายออกมาได้เลยนะบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยนายออกมาเนี่ยอะไรนะแต่ว่านายบอกว่านายจะช่วยฉันนี่นะโทษทีนะนายคงจะต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะฮะไอ้ตัวผู้เกี้ยวกราดคุณเดินดูรอบๆกล่องและปล่อยให้ตุ๊กตานั่นอยู่แบบนั้นต่อไปด้วยความรู้สึกแย่ในใจเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องที่ฉลาดแล้วหรือเปล่านะที่ปล่อยให้ตุ๊กตานั่นอยู่แบบนั้นน่ะมีอะไรที่คุณพลาดไปหรือเปล่านะแต่เรื่องนั้นคุณคงไม่มีทางรู้เอ้าผมนึกว่ามันจะมีฉากจบที่แบบเป็นฉากเซอร์วิสซะหน่อยแต่มันจบเท่านี้นะครับแสดงว่าฉากจบที่แล้วเนี่ยก็เป็นฉากจบที่ดีที่สุดแล้วล่ะเราปล่อยเขาออกมาแล้วก็น่าจะได้ไปกินราเมงด้วยกันเฮ้ยแต่ผมเสียดายมันไม่มีภาพ CG ตอนท้ายให้นะครับจริงๆผมเพิ่งนึกได้ตรงกลางคลิปนะครับว่าเราน่าจะเรียกเขาว่าหุ่นเชิดมากกว่าเพราะว่าเขาใช้คำว่าปั๊ปเป็ดแต่ว่าผมติดเรียกว่าตุ๊กตาเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยดูการ์ตูนแล้วในการ์ตูนเนี่ยเขาแปลคำนี้ว่าตุ๊กตาแต่จริงๆแบบเขาน่าจะเป็นหุ่นเชิดที่ติดอยู่ในกล่องอะไรแบบนั้นนะครับทำให้ขยับไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสนใจเกมนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันชื่อเกม403ปั๊ปเป็ดก็เลยคิดว่าอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงกับเกมเก่าเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยชื่อเกมว่า404ชินิงามิซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณยมทูตใช่ไหมก็เลยแอบคิดว่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะครับในเกมนี้ไม่ได้ทิ้งปมอะไรไว้เลยนอกจากที่ราคูบอกว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากจะเจอก่อนแต่ก็แค่นั้นอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรกับเราเพิ่มเติมโดยรวมสำหรับเกมนี้ผมว่าตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยสนุกดีนะครับแต่พอฉากจบมันดูแห้งๆไปหน่อยแล้วก็ฉากจบแฮปปี้ก็ยังไม่มีอะไรเซอร์วิสนิวสารได้สารสัมพันธ์ลูกผู้ชายต่อกันแล้วแท้เอาล่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูใหม่วันนี้ผมไอตัวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ